กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลอาหารญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครเตรียมพบกับร้านราเมงร้านอิซากายะพร้อมร้านอร่อยอีกมากมายที่งาน Japan Signature 2024สุกก้อยขนาดนี้ไปตะลุยกินกันเลยเปิดประเดิมความอร่อยด้วยขนมเหรียญ10เยนชีสยืดจัดไป1กับชีสสายลุงสีสวยยืดไปกินไปก็คือฟินเวอร์เห็นก้มหน้าดูคำเครียดเหมือนทำข้อสอบขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าเรามาทำข้อสอบกันอยู่ที่เอราเมงเลือกไม่ได้สักทีเนี่ยว่าจะกินอะไรแนะนำว่าให้จัดทั้งราเมงและข้าวหน้าหมูชาชูอร่อยทั้งคู่ต้องลองไปต่อกันที่หมูสันคอหั่นเตาย่างเทปาสไตล์ญี่ปุ่นคลุกเคล้ามาแบบชุ่มฉ่ำด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านแล้วโปะชีสเพิ่มเข้าไปอีกความนัวก็จะเพิ่มขึ้นหมูก็นุ่มซอสก็ดื้อเอาไปเลย10พันร้านนี้คือเมนูมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งเมนูข้าวราเมงวากิวก็มีไม่รอช้าจัดมา1กับวากิวกระทะร้อนเสียงซู่ซ่าของกระทะเพิ่มความอยากอาหารขั้นสุดก็ไปต่อกันเลยกับเมนูราเมงน้ำมันกระเทียมดำญี่ปุ่นหอมกลิ่นกระเทียมมากแล้วเมนูแกงกะหรี่ของทางร้านก็เข้มข้นเลยไปต่อที่เมนูฮิตที่ใครๆก็ต้องรู้จักกรอบนอกฉ่ำในไปกับทาโกยากิหรือถ้าใครชอบแบบเต็มชิ้นหน่อยก็ต้องโอโคโนมิยากิแล้วร้านนี้ก็มีเบนโตะรวมของย่างด้วยนะในงานนี้นอกจากของคาวของหวานก็ไม่น้อยหน้าเหล่าขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นมากันแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นขนมสไตล์ญี่ปุ่นนั่งเดิมของร้านคันไซยามาโตะดังโงะมาหลากหน้าไดฟุกุมาหลากไส้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่จนตาโตวาราบิโมจิก็มีเหนียวนุ่มหอมถั่วอร่อยลงตัวไหนใครเคยลองมาบ้างกับซากุระโมจิแต่ตอนนี้ใครจะทนไหวกับความน่ารักของเค้กญี่ปุ่นอุ้งเท้าแมวอร่อยแถมฟินแล้วก็ไปต่อกับสิ่งที่แมวชอบแต่แมวไม่ได้กินนะเราได้กินนั่นก็คือเหลาปลาซูชิซาซิมิของดอกใดๆก็จัดให้ครบแล้วก็ไปต่อกับข้าวราดต่างๆถึงแม้ตอนนี้อาจจะกินมากไม่ได้แล้วซื้อกลับบ้านสิคะรออะไรนอกจากนี้ร้านนี้ก็ขายของกินเล่นอย่างอื่นด้วยนะน่ากินไปหมดร้านถัดไปท้ายๆว่าขายอะไรตกแต่งด้วยไก่ก็ต้องไก่ทอดซอสจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยเลยแล้วขนมที่ตะมุตะมิที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือเบบี้คาสเทลล่าไส้อย่างทะลักเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วร้านนี้เองก็ยังมีทายากิไส้ทะลักด้วยนะอร่อยไม่แพ้กันมาครั้งแรกที่มหาชัยกับอุ๊บเบเกอรี่สเตชั่นอร่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซอฟชีสเค้กหลากรสเหล่านี้ช็อกแท้ท็อฟฟี่เค้กก็มีนะหวานนุ่มกำลังดีกินเพลินละลาตาต่อกับเหล่าทาร์ตไข่มีให้เลือกหลายรสนะก็มาแบบล้นๆแป้งกรอบอร่อยทายร้านนี้ก็ดีเราชอบตัวแป้งเขามากแล้วร้านนี้ก็มีขายดังโงะและข้าวปั้นสามเหลี่ยมด้วยนะเย็นชื่นใจต่อกับไอศกรีมแบบทูโทนคือเลิศมากยกใจให้นมฮอกไกโดละมัทฉะเด้งดึงเด้งดึงก็คือเค้กไข่นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นละมุนลิ้นทุกรสดูแล้วอย่าบอกใครนี่คือซูชิชิ้นละ10บาทหยิบกันให้เพลินแล้วไปจบที่แซลมอนอีก1กองน้ำผลไม้ปั่นถังคูลูสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตก็มีนะแต่ตอนนี้พูดมาตั้งนานขอแวะไปดื่มมัทฉะหน่อยอร่อยเลยหวานน้อยนัวนมแต่ถ้าจะให้ดีต้องสั่งกินคู่กับโมจิหยดน้ำความเข้ากันความญี่ปุ่นนี้เอาไปเต็มแต่ถ้าอยากกินแบบไทยสไตล์หน่อยก็ต้องสั่งกินคู่กับวัฟเฟิลใบเตยและชาไทยกรอบหอมเข้ากับชาเขียวสุดๆตอนเห็นร้านนี้ทำขนมอยู่น้ำลายถึงกับสอเป็นโอปันยากิที่ไส้อย่างเยอะแป้งก็หอมแล้วก็มีหลากหลายไส้ให้เลือกอร่อยเลยบอกเลยว่าวันนี้คือจุกมากใครไหวไปก่อนแต่ว่าภายในงานก็ยังมีอีกหลากหลายร้านที่น่าลองเช่นเครื่องดื่มนำเข้าที่ดื่มแล้วชื่นใจไรงี้นอกจากนี้ก็ยังมีของที่ระลึกนำโชคด้วยบางชิ้นก็มาจากวัดของที่ญี่ปุ่นเลยน่าเลือกซื้อเลือกหามากแล้วพิเศษมากๆสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอีออนมีสิทธิพิเศษในงานนี้ด้วยนะแล้วมาสุดจอยสุดชิลและสุดฟินในงาน Japan Signature ที่เซ็นทรัลมหาชัยกันได้เลยนะโดยงานจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม